สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทยานออกโรงเตือนนักรีวิวไทยอินสินค้าในพื้นที่ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งกลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดในโลกออนไลน์ทันทีหลังจากที่ทางเพจส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ออกมาประกาศชี้แจงถึงความชัดเจนในกรณีการนำสินค้าเข้ามาไทยอินในอุทยานของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวต่างๆที่เข้าไปไทยอินในเขตอุทยานโดยมีใจความว่าประชาสัมพันธ์อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวเดินป่าเหล่านักรีวิวก่อนเข้าไปไทยอินสินค้าในอุทยานแห่งชาติขอให้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อการถ่ายทำณสำนักอุทยานแห่งชาติหรือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่อุทยานแห่งชาตินั้นสังกัดล่วงหน้า5วันทำการทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการขออนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2564ข้อ 20การถ่ายทำภาพยนตร์วิดีทัศน์หรือสารคดีการท่องเที่ยวเพื่อการหาประโยชน์ทางธุรกิจการค้าในเขตอุทยานแห่งชาติต้องขออนุญาตสำหรับอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนยืนได้ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าในกรณีนี้คือผู้ถ่ายรับเงินจากแบรนด์สินค้าแล้วเข้ามาถ่ายรูปโปรโมทสินค้าในอุทยานแห่งชาติต้องขออนุญาตตามระเบียบแต่ถ้าถ่ายรูปตามปกติหรือถ่ายแล้วติดยี่ห้อสินค้าไม่ได้รับเงินเพื่อมาถ่ายแบบนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตค่ะให้ดูที่เจตนาของการถ่ายภาพนะคะถ้าหลักๆคือการโปรโมทอุทยานยินดีมากๆค่ะงานนี้เมื่อถูกแชร์ออกไปกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนไม่น้อยรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเป็นห่วงว่าหากไปถ่ายทำเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็จำเป็นต้องขออนุญาตและกลายเป็นเรื่องยุ่งยากตัดสินใจไม่ไปทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หรือไม่ต่อให้เขาไม่แท็กแบรนด์สินค้าอะไรเลยก็เป็นประโยชน์ทางการค้าค่ะรูปภาพหนึ่งภาพในทุกวันนี้เท่ากับคอนเทนต์สร้างโปรไฟล์ได้เงินทุกทางค่ะทางอุทยานไปเขียนรายละเอียดแจ้งให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าแยกแยะยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าระบบห่วยแตกแทนที่จะรณรงค์ให้คนมาเที่ยวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าธรรมชาติให้ความงดงามนี้มาฟรีๆแกจะมาเก็บตังค์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทริปเดินป่าถือเป็นสินค้าด้วยไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ